สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาโชว์โขดต้นชวนชมกันค่ะการโชว์โขดคืออะไรนะคะการโชว์โขดก็คือการโชว์รากของชวนชมนั่นเองค่ะต้นชวนชมนะคะนอกจากมีดอกที่สวยงามสีสันสดใสแล้วก็รูปแบบดอกที่เยอะแยะมากๆเลยนอกจากนี้เขายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ใครๆก็หลงรักชวนชมนะคะนั่นก็คือรากของเขานี่แหละค่ะเพราะว่ารากที่อยู่ใต้ดินของเขานี่นะคะมันจะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนกันเลยล่ะค่ะจึงเป็นเหตุผลให้นักเล่นชวนชมนะคะมักจะเลือกชวนชมที่มีการโชว์โขดหรือว่าโชว์รากสวยๆแบบนี้ไปประดับบ้านค่ะแล้ววันนี้เราจะมาปลูกแบบโชว์โขดชวนชมกันค่ะซึ่งต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราได้ทำการเปลี่ยนวิธีปลูกนะคะก็คือจากตอนแรกเนี่ยเขาก็อยู่แบบนี้แหละนะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนดินใหม่นะคะแล้วก็โชว์โขดก็คือโชว์รากเขาขึ้นมานะคะอันนี้ก็ได้ประมาณ2อาทิตย์ละแล้วก็ออกดอกสวยงามมากๆเลยแล้ววันนี้เราจะมาโชว์โขดต้นนี้กันค่ะอันดับแรกเราจะนำต้นเขาออกจากกระถางเดิมก่อนนะคะก็ลองยกดูเนาะถ้ายกไม่ขึ้นแบบนี้นะคะก็แน่นมากๆเลยก็พยายามใช้มือนะคะดันๆบริเวณก้นกระถางนะคะดินเขาแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่เลยโอ้โหดินเขาค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยและนี่คือรากของเขานะคะก็พยายามอย่าให้รากขาดเนาะแต่ดินเขาแน่นมากเลยนี่แบบนี้เลยนี่แหละค่ะและส่วนนี้นะคะก็คือส่วนรากของเขานะคะที่อยู่ในกระถางเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตามากๆเลยค่ะว้าวแล้วก็มีน้องไส้เดือนด้วยนะคะไส้เดือนดินเขานี่รู้สึกว่าโอ้โหจะมีไส้เดือนเยอะเลยนะคะนี่เลยเราจะไม่ทิ้งนะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้องไส้เดือนเนี่ยไปทำปุ๋ยไส้เดือนกันนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆนะคะค่อยๆแกะดินออกให้รากเขาถูกกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะจากนั้นเอาน้องล้างน้ำสักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดรากชวนชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะเห็นรูปทรงรากของเขานะคะนี่แบบนี้เลยแล้วทุกคนก็จะเห็นนี่นะคะในส่วนของรากฝอยแบบนี้ในเมื่อเราจะโชว์โขดเขานะคะเราจะโชว์เขาประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกรากเล็กๆน้อยๆที่อยู่บนนี้เราจะตัดออกนะคะนี่เลยเราจะตัดเขาออกเนาะเพื่อความสวยงามนะคะหรือถ้าทุกคนนะคะเห็นว่าส่วนไหนของรากที่มีอาการเน่านะคะก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะอย่างเช่นนี่นะคะรากนี้เขาจะมีเน่าตรงนี้นิดนึงนะคะช้ำๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะตัดออกเลยค่ะเราจะตัดออกประมาณนี้นะคะแต่ว่ารากฝอยๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยส่วนที่จะอยู่ใต้ดินเราจะยังเอาไว้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยหาอาหารให้กับต้นแม่นะคะทุกท่านขาแล้วส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่มันเน่าเนาะที่มันมีส่วนเน่านะคะเราก็ได้ตัดออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปูนแดงมาทาไว้แล้วทิ้งไว้ให้แห้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งเดี๋ยวก็นำน้องลงปลูกกันค่ะและเมื่อปูนแดงแห้งแล้วนะคะเราก็จะมานำน้องลงกระถางกันค่ะโดยดินที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นดินถุงนะคะดินถุงทั่วไปเลยผสมกับกาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใบก้ามปูหมักเนาะก็จะเป็นอัตราส่วน1:1นะคะแต่ว่าเราจะรองก้นกระถางนะคะด้วยถ่านค่ะใส่ถ่านลงไปเลยนะคะเอาไปรองก้นกระถางเนาะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ผ่านลงไปไวเกินไปนะคะแล้วเป็นการเพิ่มแร่ธาตุนะคะเพิ่มสารอาหารให้กับดินด้วยนะคะการพวกมอดมดแมลงนะคะจ
จากนั้นเราก็จะตักดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะใส่ลงไปก็ใส่ลงไปสักประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณครึ่งกระถางประมาณนี้ก่อนเนาะและหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยออสโมโค้ดนะคะหรือปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นชวนชมนะคะให้เขาสามารถดูดซึมอาหารได้นะคะจากนั้นเราก็เอาดินกลบอีกนิดนึงจากนั้นเราก็นำชวนชมมาวางดูนะคะว่าเราต้องการจะโชว์โขดเขาประมาณไหนถ้าสมมุติว่าเราต้องการโชว์ประมาณนี้นะคะนี่เลยพอได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะคะก็เอาดินใส่ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวชวนชมเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโตขึ้นเรื่อยๆส่วนตรงนี้มันก็จะยกขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่ก็จะมีการขยายนะคะแตกรากออกมาอีกเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มันก็จะมีรากนี้กำลังแตกออกมานะคะก็จะได้ความสวยงามเพิ่มไปอีกแบบนึงและชวนชมแบบโชว์โขดของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยสวยไหมคะและนี่ก็คือเสน่ห์ของชวนชมนะคะเพราะว่านอกจากที่เขาจะมีดอกที่สวยงามต้นที่อวบกลมสวยนะคะเขายังมีรากนะคะที่สามารถโชว์ความงดงามได้แบบว่าไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีรากมีโขดที่แตกต่างกันออกไปค่ะนี่จึงเป็นเสน่ห์นะคะที่ทำให้นักสะสมชวนชมหรือว่านักเล่นชวนชมเนี่ยนิยมนำชวนชมไปปลูกประดับที่บ้านกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้องชวนชมเนี่ยไปตั้งในที่ที่มีแสงแดดรำไรค่ะแล้วก็อย่าลืมรดน้ำให้ชุ่มด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเรายังเหลือชวนชมอีกหลายต้นเลยนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนวิธีปลูกให้เขานะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทำไปนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ